สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Asmac ผ่านทาง YouTube นะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกม GTA Talo กันอีกแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่กับนายพานวันนี้จะมาอัปเดตระบบล่าสัตว์นะฮะเวอร์ชั่น 2.0 นะครับผมก็มันก็กระโปรงเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากอัปเดตเข้ามานิดเดียวนะระบบนี้เดี๋ยวต้องประสานงานกับนายกก่อนนะครับว่าจะเอายังไงสำหรับเรื่องราคาแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเกิดว่าอนุมัติผ่านก็จัดไปเลยนะครับหรือไม่อาจจะมีการเปิดโหวตนะคนที่อยู่ในกลุ่มก็รอเปิดโหวตรอโหวตเอาละกันว่าจะเอายังไงกับระบบล่าสัตว์นะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็เคารพเสียงส่วนมากอยู่แล้วนะไม่ได้เอามาใส่มั่วๆนะซึ่งไอตอนแรกเนี่ยมันก็กระโปงนะผมว่ามันกระโปงนะตอนแรกเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันก็โอเคมันก็แก้เบื่อได้นะสำหรับระบบล่าสัตว์นี่นะฮะแก้เบื่อได้อยู่นะครับผมตอนแรกที่แบบว่ามีคนเสนอเข้ามาเนี่ยผมก็ลองทำดูลองทำแบบลองยิงโป้งตายแม่งเหมือนแบบเหมือนยิงตุ๊กตาในงานวัดยังไงไม่รู้นะครับเหมือนมากเลยลองไปดูเวอร์ชัน 1.0 เนี่ยเหมือนยิงตุ๊กตาในงานวัดเลยนะฮะมันวิ่งไม่ได้ด้วยมันวิ่งไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือถ้าวิ่งเข้าไปใกล้เนี่ยมันจะหนีนะครับเราต้องแบบยิงระยะไกลผมจะลองยิงระยะนี้ดูนะว่าจะโดนหรือเปล่านะป้องป้องนะประมาณนี้นะครับผมเป็นไงฝีมือนะต้องบอกเลยว่าฝีมืออยู่แล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับใช่หลักการของระบบนี้ก็จะง่ายๆเลยนะครับก็คือรับงานจากนายพรานนะฮะเราก็จะได้ปืนกระบอกนี้มานะครับเรารับงานจากนายพรานแล้วใช่ไหมอันนี้คือหลักการของระบบนี้เลยนะทีนี้เราก็มายิงวัวนะครับวัวนี่จะมีเลือด100เราต้องยิงประมาณ 4-5 ทีหรือไม่ก็เข้าไปไล่มันก็ได้นะเข้าไปไล่มันประมาณนี้แหละตอนนี้เนี่ยคือจะลงไว้แค่3ตัวเท่านั้นนะตอนนี้ลงไว้แค่3ตัวนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มเข้ามานะต้องรอการอัปเดตกันต่อไปนะครับอ่ะเปรี้ยงประมาณนี้แหละก็เวลาเรายิงมันตายใช่ไหมเรายิงวัวตายแล้วทีนี้เราก็เก็บเนื้อนะครับทำการเก็บเนื้อเราก็ทำการเก็บเนื้อก่อนพอเราได้เนื้อมาเนี่ยเราก็เอาไปขายให้กับนายพรานเพราะตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้นะจะมีเนื้อกับหนังนะจะมีหนังสัตว์แล้วก็เนื้อสัตว์นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มระบบเลือดของวัวนะครับว่ามันจะได้แค่ไหนนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกินความจริงมันเกินบางอย่างเนี่ยมันก็มีขีดจำกัดในความเป็นไปได้นะครับมันมีขีดจำกัดในความเป็นไปได้เนี่ยก็คือว่าเราต้องใช้บางอย่างมาประยุกต์ให้มันเป็นไปได้อะคือบางระบบมันเป็นไปไม่ได้เลยอย่างเช่นไอ้ระบบตั้งร้านขายของใน GTA นะฮะที่เราทำกันได้นะมันไม่มีความเป็นไปได้เลยนะแต่ก็แบบมันก็เวอร์เขอวงมาเรื่อยจนแบบสมบูรณ์แบบนะฮะจนสมบูรณ์แบบในปี2017นะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเพอร์เฟกต์ละอ่ะโอเคไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้มันยังไม่สามารถทำงานได้คือตอนนี้ยังไม่เปิดให้ทำงานนะครับยังไม่เปิดให้ทดสอบด้วยนะครับสำหรับงานนี้นะฮะก็มาอัปเดตเพื่ออยากจะรู้ความเห็นของทุกๆคนนะครับว่าอยากให้มันเป็นยังไงนะครับอยากให้เพิ่มอะไรเข้ามาบ้างก็เสนอเข้ามาได้นะครับบางอย่างเนี่ยก็ควรที่จะเสนอให้มันไปในทิศทางที่แบบเป็นไปได้บ้างนะครับไม่ใช่ไปเสนอที่มันแบบเป็นไปไม่ได้นะครับขอก็อดซิลล่าอย่างเงี้ยไม่ขอล่าคิงคองโอ้มันพูดออกมาได้ไงพี่แอดผมอยากล่าก็อดซิลล่าในป่าได้ไหมคือถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเวอร์ชั่น 0.3 DL ในเซิร์ฟเทสเนี่ยมันก็ได้นะครับเพราะว่าใน 0.3 DL เนี่ยมันมีเสือดำแล้วก็ช้างที่เราใช้ถ่ายหนังกันล่าสุดเนี่ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะใช้ 0.37 ยาวๆแล้วนะครับเซิร์ฟเทสตอนนี้ก็ปิดให้บริการแล้วนะฮะเราก็เทสกันจนพอแล้วแล้วก็รู้ว่ามันยังไม่ค่อยเพอร์เฟกต์แล้วก็ดีพอที่จะใช้ในการเป็นเวอร์ชั่นหลัก
ของ GTA Taro นะก็จะเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องราคาแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยผมจะปรึกษากับนายกของเซิร์ฟก่อนนะครับเพื่อประสานงานแล้วก็อัปเดตกันอีกทีนะฮะแล้วก็เรื่องหนังสัตว์แล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยจะเอาไปใช้ทำอะไรก็ดูกันอีกทีบางทีอาจจะเอาไว้ใช้ขายอย่างเดียวเหมือน Apple ก็ได้นะต้องรอดูกันไปก่อนโอเคครับยังไงวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนซูเกนจุกูบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายนะครับไว้เจอกันใหม่ครับ